สวัสดีวันนี้ขอสิแนะนำทาโลเซอร์หรือว่าตีลังกาหน้าย้อนหลังคล้ายๆกับเว็บเตอร์เนาะเว็บเตอร์มันจะเป็นไปทางหน้าเลยเนาะพุ่งไปทางหน้าแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเว็บเตอร์ระย้อนหลังๆเนาะมาเบิ่งตู้เว็บเตอร์มันจะไปทางหน้าเคลื่อนที่ไปทางหน้าแบบนี้ตัวนี้มันทาโลเซอร์มันจะย้อนหลังมาอีกโอเคโอเคมาเริ่มแต่ละสเต็ปกันเลยมาสเต็ปหนึ่งยืนยืนกงใช่ไหมแล้วที่ใส่ขาเบื้องไหนพี่ค่อยนี่ใส่แห้งขาสายดีดค่อยต้องเอาขาสายถึงด้านหน้าก่อนยืนแบบนี้แล้วจะว่านั่นถอดขาสายค่อยนี้ลงมาหลังนี่แล้วมายืนแทนหัวส่วนมือขวานี่โยกขึ้นสิเพื่อสลับเตะสลับมาทอดมาแล้วสลับเตะสิดีตันดีเตะดีข้าพวกถึงยิ่งแห้งตอกกับส่งศอกขึ้นแล้วแขนขึ้นไปสิส่วนมือกอดขาเบื้องได้เบื้องหนึ่งไว้คือพวกข่อยนี่มันจับขากดสายไว้จับกอกขาเพราะมันจับหนักแข็งโอเคสเต็ปต่อไปคือเวลาดีขึ้นไปแล้วเนาะจังหวะให้ผู้จังหวะการเคลื่อนที่สลับขาก่อนดีโต้ขึ้นแบบนี้แอบดีดก้าวหรือมันจะเป็นยืดแล้วก็จำแล้วยกตัวนี้ยกขาบุกเข้าขึ้นมาถึงทางด้านหน้าครับสี่นี่ก็ได้ขึ้นไปส่วนล่างขึ้นไปมักจะเป็นแบบนี้ได้แห้งขึ้นกับบุคคลเราจะเอาแบบท่าแบบไหนแบบยืนแล้วก็สลับขึ้นเลยก็ได้หรือแบบก้าวแล้วก็ดีดส่งขึ้นอันสองแบบในการจับขาต่อไปหลังจากพุ่งขึ้นเรียบร้อยแล้วมานี่จะว่าสิลงยืนให้เป็นดีขึ้นไปแล้วเป็นท่าลงนอนขึ้นมานี่นี่มันจะเป็นท่านี้ถ้ามิดเดี๋ยวจะกดลงนั่งก่อนหรือนอนอย่ามันเนาะกับคนแป้งเข้าโอเคไปเดินมาเอิบนี่อย่ามันเนาะได้สำนีแล้วเขาจังหูจังหวะในการดีบส่งตัวเก็บก่อให้ไวขึ้นมาเฮ้โอเคฝึกซ้อมเรื่อยๆแล้วคอยจะเป็นกอดเข่าเอ๊ะไปฮึบครั้งแรกอาจจะลงนอนหรือก้นขี้ทังนะก็ได้นะแต่เราฝึกเรื่อยๆไปมันจะแข็งแรงขึ้นนะแล้วก็บางคนก็จะใส่ลงสองขาพร้อมกันหรือเท่ๆนะก็อารมณ์เป็นท่าสไปเดอร์แมนเท่โอเคแล้วฝึกสอนร่วมกันมาโอเคสมาของข่อยกับบอดี้ดีปันใดเพราะว่าข่อยยังบริษัทสมบูรณ์นะถ้าสมบูรณ์แล้วจะยืนสูงประมาณนี้โอเคสมิธข่อยจะเป็นแบบนั่งยองๆในบางครั้งนะโอเคขอบใจ